สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็โอ้กำลังจะชำสายพันธุ์ฮ่องกงกิ่งมะนาวหลังจากที่เขาตัดกิ่งที่เขาชำที่เขาเรียกชำใช่ไหมชำหรือเพาะที่เขาตอนไว้นะคะเพื่อนเพื่อนไอ้ที่มีบุหรี่ด้วยนี่ครับพุทธไม่พอได้เวลาตอนใหม่แล้วเพราะว่ากิ่งหมดทุกตัวหมดจะรู้สึกว่ากิ่งใหญ่นี้คือฮามากเลยครับเพื่อนๆนี่โพสต์ลงขายใน Facebook เมื่อกี้แล้วนะหนักแล้วไงหนักอันบนนี่เลยได้ลูกมาด้วยค่ะถ้าภาคอีสานเขาจะเรียกว่าบักซิดา1หน่วย2หน่วยอย่างเงี้ยครับถ้าลูกถ้าไทยก็ฝรั่ง1ลูก2ลูกประมาณนี้ครับเพื่อนๆเมื่อกี้โพสขายใน Facebook แล้วไม่มีคนสนใจหรอกทำเลยครับใช่ตอนโพส100บาทถ้วนนะครับเพราะสูงกว่ารถกระบะ4ประตูยกสูงนี่นะครับตัดออกแล้วให้มันต่ำลงนี่ตัดให้มันต่ำลงนะครับเพื่อนรักษาต้นไว้หรือเอากิ่งไว้ก็ลงกระถางอีกไม่อีกราคานึงนะครับเจอกันอีกเดือนครึ่งนี่ดินหมักมาเป็น10ปีเนี่ยที่เจอมันที่ไหนเห็นมันแน่นๆนี่มันซึมน้ำโคตรดีเลยพ่อพี่ตุ๊กอะพ่อหมูเก่าเขาแป้วอยู่ไหมนะมี2ถุงเป็นเจ้าของไปแล้วแหละตัวปฏิญาเขาไม่ให้หรอกแต่เราเอาเอื้อกันครับเมื่อเช้าเมื่อกี้เขาโพสขายผักบุ้งให้เขาก็ได้นะครับแล้วลูกค้าเขาขายก๋วยเตี๋ยวน่าจะได้อยู่เรื่อยๆคาดว่านะครับเดี๋ยวไปขายให้เขาใหม่เขาผลิตไม่ทันอ่ะดูทรงแล้ว แล้วความซวยคือป้าโอ๋ต้องรีบไปซื้อเข่งมาให้อะผิดทุกเราก็ต้องเอื้อเขานะครับเพราะว่าอยู่มันนอกเนาะเพื่อนๆช่วยๆกันขายถ้าชุมชนไม่ช่วยกันก็ใครจะช่วยนะครับช่วยๆกันเขามาซื้อเราก็ไปซื้อเขาช่วยโพสต์เขาขายช่วยโพสต์ขายให้เขาช่วยกันไปได้ก็เอื้อกันไปครับเงินมันหายากเนาะก็เก่งนี่ครับกางเกงมือสองเขาบริจาคมานิ่มๆหน่อยไปฮะจะถ่ายลงแล้วนี่ครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ